มาครับมาอยู่กันในเกม Dota นะหลอดกันก่อนนะฮะสำหรับ Atomic War ใน Dota 2 Arcade Mode นะครับก็ยังไม่ได้เข้าไปเล่นจริงจังนะแต่เข้าไปเล่นแล้วแหละเข้าไปตีกับบอทเข้าไปเรียนรู้ระบบมันอะไรครับว่ามันทำอะไรได้บ้างซึ่งก็น่าสนใจฮะสามารถเปลี่ยนสกงเปลี่ยนสกิลได้ไอเทมก็ไม่ต้องผสมมากมายฮะสามารถเล่นได้ง่ายๆอยู่นะผมว่าแต่ยังไม่ได้ลองเล่นกับคนสักเท่าไหร่เดี๋ยวยังไงฮะขอเวลาสักหน่อยเพราะว่าตอนนี้นี่ก็อยากจะทำคลิปลงทุกวันฮะสลับกันไประหว่าง Dota กับ TFT นะฮะก็เลยไม่ค่อยมีเวลาเรียนรู้เกมที่มันซับซ้อนเท่าไหร่เล่นได้แต่เกมที่มันเรียนรู้เข้าใจง่ายเร็วๆนะครับอ่ะในรอบนี้ครับเราลงเป็นภาษารกนะฮะซึ่งก็น่าไปฮะไอเทมรอบแรกครับเดี๋ยวหาของโปรดของผมก่อนนะฮะกล่อนะฮะกล่อง่ายๆมีกล่อพกติดตัวไว้ยังไงก็ใช้กันทุกทีมอยู่แล้วนะฮะเหมาะสำหรับคนอย่างผมที่เล่นแบบอะไรมาก็เล่นอ่ะตอนนี้ฮะไปแบบนี้ไปก่อนแล้วกันนะฮะและในรอบนี้ครับก็เจอกับป่าเถื่อนฮะมีแต่ตัวที่โจมตีกระจายทั้งนั้นเลยฮะลูน่านี่ก็โจมตีกระจายวิสเซนแบ็กนี่ก็สกิลกระจายฮะแต่สกิลตอนนี้ยังไม่ออกฮะแอตติเมตนี่เปิดมานาให้อยู่นะครับแต่แอตติเมตนี่โดนทัสตีใกล้จะตายเลยฮะเรียบร้อยลอยไปบนอากาศเรียบร้อยฮะเอิร์ธสปิริตฮะสกิลทีนึงโดนไปเยอะอยู่แต่ไม่ไหวจริงๆนะฮะแพ้ไปมากันที่รอบที่3ฮะแดสเซิลเป็น2ดาวนะครับกังก้านี่ก็มาเดี๋ยวไปนี่ก่อนแล้วกันนะฮะผสานฮีเลอร์และเดี๋ยวผมขอเคลียร์ตัวกันหน่อยฮะมีแม็กนัทอยู่ไปทางชาแมนฮีเลอร์ก็ได้นะฮะซึ่งโลกนี่ผมโลทิ้งละและแดสเซิลใหม่ตัวหนึ่งเหมือนว่าวันนี้นี่จะได้เล่นฮีเลอร์ไม่ก็พอยเซนเนอร์นะครับซึ่งเมื่อกี้ก็มีเวนอมอยู่อีกตัวนึงฮะอยากจะดึงมาเหมือนกันแต่ไม่รู้จะขายอะไรนะฮะส่วนในรอบนี้ในสนามนี่ก็ไม่ไหวฮะแพ้ไปมีไร้หัวใจอยู่2ทีมฮะตอนนี้แอสซินก็มีนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเอาไร้หัวใจออกนะฮะแล้วก็ดึงเวนอมมาเผื่อว่าจะไปพอยซันเนอร์รองลงมาก็ผสานเวทที่ผมดองกังก้าไว้นะฮะมีเอิร์ธสปิริตมาด้วยนะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเล่นอะไรฮะตอนนี้ก็มีเป็นลิสต์มาด้วยนะฮะซึ่งผมว่าไม่ได้เล่นแล้วฮะไร้หัวใจเดี๋ยวเราจะเก่งๆไว้ 2-3 ผสานตรงนี้ฮะตัวไหนมาบ่อยๆเดี๋ยวไปทางนั้นแหละครับอ่ะตอนนี้ฮะเดี๋ยวดึงตัวมาเป็นเวนอมเป็นไมเดอีกตัวหนึ่งนะครับรอบนี้ก็เจอกับไร้หัวใจอย่าง1ดาวล้วนฮะแต่ลงมา4ตัวฮะก็ไร้หัวใจขั้น2นะครับแต่เซลผมใส่เสื้อกล่อให้ฮะตอนนี้ก็สกิลไปแล้วก็โดนไปหลายตัวอยู่ฮะเรามีภาษาชาแมนด้วยฮะก็มีน้องหมาครับมาช่วยตีฮะซึ่งก็ช่วยได้เยอะเลยครับและในรอบนี้เราก็ชนะไปฮะไอเทมรอบนี้ฮะเดี๋ยวเลือกมาเป็นกลางๆก่อนไม่เวทก็ฮิลเลอร์นะครับและการดูเหมือนว่าจะฮิลเลอร์แล้วล่ะดาวพลาดินซอสมาฮะมาเพิ่มผลฮิลได้อีก 20% นะครับเอาให้ตัวไหนก็ได้นะพอจะเล่นฮิลเลอร์เอ้ยตัวเวทบาบานเลยนะฮะแล้ววันนี้เหมือนว่าไม่มีคนเล่นเวทด้วยนะครับน่าเล่นอยู่เหมือนกันแต่พลาดินซอสไปเวทไม่ได้วะอย่างดีตามที่ก็น่าจะเวทขั้นหนึ่งเลยก็ไปทางมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะพอถูๆได้ถ่ายได้แต่เดี๋ยวดูกันอีกทีฮะว่ามีช่องพอหรือไม่นะครับอ่ะในรอบนี้ฮะก็เจอกับบาวตี้ฮะ2ดาวที่เหลืออย่าง1ดาวอยู่นะครับแต่เป็นแต่ตัวจ๋าๆนะฝั่งเราฮะมีพลาดินซอสมาทำให้ฮิวแรงขึ้นฮะดาเมจของดัซโซก็แรงขึ้นด้วยนะฮะซึ่งตอนนี้ก็เคลียร์ตัวด้านหลังไปได้ฮะเหลือแค่บาวตี้ไม่น่าจะติดปัญหาอะไรชนะไปฮะเดี๋ยวดึงลิสต์มาก่อนแต่คงจะไม่ทำนะฮะถ้าทำก็คือเอาภาษาเวทที่เป็นภาษามนุษย์เนี่ยมันยังพอส่งผลให้กับตัวฮิลเลอร์อยู่เพราะว่าได้เด่นมานาฮะส่วนภาษาเวทกับฮิลเลอร์นี่มันเข้ากันได้ไหมเท่าที่ลองดูนะฮะก็คือมันเข้ากันไม่ค่อยได้เท่าไหร่ฮิลเนี่ยมีดาเมจก็คือดัซเซิลนี่เป็นกายภาพนะฮะทำภาษาเวทลดกรอบเวทไปก็ไม่ได้มีผลอะไรส่วนโอมิไนท์นี่ก็เป็นเพียวดาเมจนะฮะไม่ได้ช่วยอะไรอยู่แล้วอย่างดีสุดก็เป็นเคียนเวกเตอร์นะฮะที่เป็นดาเมจแบบเวทแต่ดาเมจของเคียนเวกเตอร์เนี่ยไม่ได้เยอะนะฮะผมก็เลยมองว่ามันอาจจะไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่นอกจากว่าจะทำพักไปคู่กับไวเปอร์ซึ่งก็เลดเกมมากๆฮะและถ้าเอาจริงๆฮะก็คือเอาไวเปอร์ไปคู่กับดาร์กอนไนท์น่าจะดีกว่าด้วยซ้ำนะในรอบนี้ฮะเจอกับปีศาจนะครับฝั่งเราฮะดัสเซิลโดนสกิลของชาโดว์ดิมอนไปนะครับตอนนี้ก็ตีไม่ออกใกล้จะตายแล้วฮะสเปกเตอร์ฝั่งเขานี่ตีดูดเลือดได้ฮะมีหน้ากากดูดเลือดฮะดูเหมือนว่าจะไม่ไหวฮะแพ้ไปไหนๆก็หยิบพลาดินซอสมาแล้วนะฮะก็เดี๋ยวเอาดีทางฮิลเลอร์กันแล้วกันฮะไม่ก็เป็นพอยซันเนอร์เป็นผสานรองลงมาฮะ
มนุษย์คงจะยังไม่ทำนะครับเดี๋ยวถ้าจะทำค่อยว่ากันอีกทีฮะตอนนี้เราต้องการช่องฮะและเดี๋ยวเราจะลองสุ่มหาดัซเซิลกันสักหน่อยฮะเจอเป็นชาโดว์ชาแมนด้วยแล้วก็เอ็นชานเทสครับได้มาอีกตัวหนึ่งยังไม่2ดาวเหมือนกันนะฮะในรอบนี้ก็เจอกับสี่ร้ายหัวใจชาโดว์ดีมอน2ดาวครับที่เหลือยัง1ดาวอยู่ฮะเรามีหมาไปตีราเวนเจอร์นะฮะก็สบายหน่อยแต่เหมือนว่าหมาตอนนี้จะโดนลุมและพัดทุกมาโหดาเมจผมหายไปแล้วดาเมจต้นเกมนี่คืออยู่ที่หมาของภาษาชาแมนที่เหลือคือยังไม่เยอะเท่าไหร่และก็แพ้ไปถ้าจะเอาดาเมจอีกก็ต้องทำพอยเซนเนอร์ฮะได้ดาเมจมาช่วยต้นเกมได้ดีมากๆเลยเอาเลยครับตอนนี้ฮะได้แบ็กแนทมาเป็น2ดาวฮะมาช่วยยืนได้นิดหน่อยเดี๋ยวเราดึงตัวมาหลังๆดีกว่าเพราะว่าเราไม่มีสตันฮะยืนหน้าไปก็เจ็บหน่อยนะครับอ่ะตอนนี้ฮะได้ดัซเซิลมา2ดาว2ตัวฮะเดี๋ยวสุ่มหาดัซเซิลกันสักหน่อยเวนอมนี้ก็ปั้นไม่ปั้นดีนะซึ่งถ้าปั้นก็ไปทำซัมมอนเนอร์ฮะคู่กับชาโดว์ชาแมนได้นะครับและในรอบนี้ครับก็เจอกับแอสซัสซินฮะโดดมาก็น่าจะกระจุกกันอยู่ด้านหลังฮะแต่ฝั่งเขาลงมา5ตัวแล้วนะฮะมีอาร์เควิทมายืนหน้าฮะแล้วก็มีสลักโดดมาชาโดว์ดีมอนเขาก็ใช้เป็น2ดาวนะครับเอามาใช้แก้ขัดไปก่อนและดูเหมือนว่าสลักฝั่งเขาฮะจะมีเป็นหน้ากากดูดเลือดด้วยฮะกดไม่ลงเลยเหมือนว่าจะไม่ไหวฮะฆ่าสลักไม่ได้นะครับแพ้ไปเอาละครับพาราดินซอสเล่มที่2มาแล้วฮะโอเคเดี๋ยววันนี้ฟูลฮิลเลอร์นะฮะแล้วก็เน้นฮิลไปแต่จะแพ้ทางแอสซินหน่อยเพราะว่าแอสซินนี่ถ้าโจมตีคริติคอลปุ๊บจะทำให้เราเนี่ยฮิลไม่ค่อยขึ้นนะครับและเดี๋ยวเรามาสุ่มหาดัซเซิลกันสักนิดนึงฮะโอ้ยโอมินายมาว่ะเอาไปแทนเอ็นชาร์เทสก็ได้นะฮะแต่ชาแมนหายไปดาเมจหายไปเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้เดี๋ยวเคลียร์ตัวกันก่อนนะครับ8วิสุดท้ายน่าจะทำอะไรไม่ทันเวนอมฮะ2ดาวเอาลงไปก่อนก็แล้วกันถ้าผสานโทรหายไปเอานี่เลยแล้วกันนะฮะพอยเซนเนอร์เอามาเร่งๆดาเมจต้นเกมกันสักนิดนึงฮะแล้วเดี๋ยวดูกันอีกทีฮะว่าพอยเซนเนอร์ไปคู่กับอะไรรอบนี้ก็ได้โอวินายมาอีกตัวนึงว่าชาแมนนี่คงจะไม่ทำฮะเดี๋ยวไปพอยเซนเนอร์คู่กับฮิลเลอร์ดีกว่าส่วนในสนามนี้ฮะเจอกับกำยำฮะเหมือนว่าจะไม่ไหวครับกำยำมากันที่รอบเลือกอันเดอร์ลอร์ดครับตอนนี้มีเอนโดฮะได้ทั้งฮิวได้ทั้งพอยเซนเนอร์เลยนะฮะเป็นอะไรที่เข้าคู่กันได้ดีมากๆครับตอนนี้ฮะได้มาเป็นเอนชานเทสขึ้น2ดาวเอาไปแทนโอมินายนะฮะและภาษาชาแมนของเราตอนนี้คือไม่ทำแล้วนะครับผมว่าผมจะไปพอยเซนเนอร์คู่กับฮิวเลอร์และเดี๋ยวอาจจะไปทางภาษาโทรแล้วเวนอมนี่ก็มาเป็นตัวพรีเซนเตอร์ที่ดีเหมือนกันนะฮะเอาไปคู่กับชาโดว์ชาแมนอันทวิตนี่ก็มาแล้วฮะอาจจะไปแทนควีนออฟเพนก็ได้นะควีนออฟเพนวันนี้เราไม่ได้เล่นแอสซัสซินและก็มีคนเล่นด้วยอาจจะปั้นไม่เกิดนะครับเอาตัวที่เป็นตัวแนวหน้ามาช่วยแทนดีกว่ายืนหน้านานๆให้พิษกัดก่อนนานๆนะฮะเดี๋ยวก็ตายไปเองฮะและในรอบนี้ครับเราก็สู้ไหวอยู่นะฮะดัซเซิลสกิลทีนี้โดนหลายตัวฮะแล้วก็มีพาราดิซอส2เล่มด้วยทำให้ฮิวได้แรงขึ้นดาเมจก็แรงขึ้นตามไปนะครับซึ่งก่อนชนะไปฮะมากันที่รอบที่11ฮะเอนชานเทสมาอีกตัวฮะช่องตอนนี้เต็มมากๆเลยสารโทรเอาออกไปก่อนก็แล้วกันฮะยังไม่ทำไม่รู้จะทำไม่ทำควีนออฟเพนก็อย่างที่บอกฮะดาเมจดีก็จริงฮะแต่อยากได้ตัวยืนซึ่งในรอบนี้ครับผมเอาอาร์คิวิทลงไปนะครับแล้วก็ดัซเซิลมาอีกตัวนึงฮะใกล้จะ3ดาวแล้วนะครับและในรอบนี้ครับเข้าเจอกับแอสซินฮะมีผสานเยี่ยมโหดกับสลัก2ดาวนะฮะมีเป็นหน้ากากดูดเลือดซึ่งโดดมาก็เหมือนว่าจะตีฟรีฮะตอนนี้ไม่มีคนตีสลักสักเท่าไหร่โดนแค่พิษของเอ็นโดไปและก็ดูเหมือนว่าจะแพ้ไปนะครับเพราะว่าสู้สลักไม่ได้อยู่สลักไม่ได้โอ้ค่อยแก้กันแล้วกันฮะตอนนี้ได้ดัซเซิลใหม่ตัวทำดัซเซิล3ดาวก่อนซึ่งเดี๋ยวท้ายๆเกมค่อยหาไอเทมมาแก้สลักครับก็ทำเป็นพวกไอเทมพวกเฮกนะคาถาพายุไม่ค่อยดีเท่าไหร่เอาเป็นคาถาเสกหมูดีกว่าและตอนนี้ก็ได้เอนชานเทสมาเป็น2ดาว2ตัวฮะสุ่มกันต่อฮะดัซเซิลอีกตัวหนึ่งเอนชานเทสก็จะ3ฮะเคลียร์ตัวก่อนดีกว่าไปสุ่มกันต่อครับเหลือเวลาอีก8วิฮะทันไม่ทันมีไม่มีมาไม่มาโอ้โหเงียบหายเวนอมมันก็แล้วกันคงจะไม่ปั้นขึ้น3ดาวนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตัว1บาทเราจะขึ้น2ดาวอีก3ดาวดิ2ตัวเลยแล้วเดี๋ยวเวนอมเนี่ยไปแทนไวเปอร์ก็ได้นะอาจจะไม่ต้องเน้นทางซัมมอนเนอร์เพราะว่าตัวซัมมอนวันนี้ฮะในทีมตอนนี้ก็ไม่น่าจะมีมากเท่าไหร่รอบนี้ก็เจอกับอัศวินฮะใส่เป็นสเปกเตอร์ซึ่งตอนนี้ก็สกิลมาแล้วฮะมาตีแดสเตอร์ฮะเกือบจะตายแต่ไม่ตายเพื่อนๆช่วยฮิลไว้ทันนะครับสเปกเตอร์ตอนนี้ก็ตีไม่ออกฮะแตกพิษถึง5แล้วเนี่ยฮะตายไป
ฝั่งเขาก็มีเป็นเคียร์ไนท์ครับตอนนี้ลดเลือดเรื่อยๆฮะไม่น่าจะรอดครับฝั่งเราครับยังพอมีเวนอมอยู่นะฮะสู้กับแบนเดอร์และดัสเซลน่าจะพอได้อยู่และก็มีเอนโดฮะฮิลให้ด้วยครับบทอักบาก็แน่นอนฮะชนะไปไอเทมฮะเอาเป็นอะไรดีครับอยากได้เป็นพวกเร่งมานานะฮะก็มาเป็นรองเท้าแล้วกันนะฮะเอามาเร่งมานาให้สกิลออกได้เร็วขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยดัสเซิลเนี่ยมันสกิลดีฮะดาเมจแรงอยู่แต่มานานี่เด้งช้ามากเลยต้องเอาไอเทมมาเสริมฮะและเอนชานเทดก็มานะครับตอนนี้เวนอมก็มาแต่เวนอมว่าจะไม่ทำนะครับแมกนัทก็ขายทิ้งไปเดี๋ยวเราไปสุ่มกันต่อดีกว่าเรียบร้อยครับดัสเซล3ดาวแล้วนะฮะก็ทำให้เพื่อนๆในรอบตัวของดัสเซล1ช่องเนี่ยก็จะเป็นอมตะเมื่อตายนะฮะเดี๋ยวเราทำเอนชานเทดอีกสักตัวนะฮะให้3ดาวขาดอีกแค่ตัวเดียวครับรอบนี้ฮะเจอกับไลท์หัวใจมีเป็นสเปกเตอร์มาถึงก็สกิลมาเลยฮะแต่ฆ่าใครไม่ได้ครับเอมเบอร์ฝั่งเขานี่ก็ไม่แน่ใจว่ามีหมวกปีศาจหรือเปล่าเหมือนว่าพยายามจะไปทางปีศาจนะฮะเน้นปีศาจซึ่งฝั่งเขาก็ได้ตัวโอวีไนท์ของเราไปฮะแล้วก็ไม่ไหวฮะดัสเซลตัวสุดท้ายแพ้ไปดูเอนชานเทสสักหน่อยฮะเอนชานเทสไม่มีคนเล่นหรือเปล่าอ๋อมีนิดนึงมาที่รอบที่14ฮะเอ็กซ์มิดมาอีกตัวนึงฮะยังไม่2ดาวนะตอนนี้ก็มาแทงได้ไม่เท่าไหร่เดี๋ยวสุ่มหาเอนชานเทส3ดาวแล้วนะฮะคราวนี้ก็จะสโลว์จัดๆเลยฮะถ้าใครตีตัวเอนชานเทสนะครับก็จะเอาไปไว้ด้านหน้าเนี่ยน่าจะดีรอบนี้ครับเจอกับไร้หัวใจฮะมีเป็นเหี้ยมโหดเดี๋ยวในเลเวลต่อไปฮะเราก็ทำเป็นฟูลฮิลเลอร์ได้แล้วนะครับน่าจะลงเลเวลรัวๆฮะไม่รู้จะสุ่มหาอะไรมาลองดูกันในรอบนี้ฮะดัสเซิลโดนดึงไปตรงกลางวงของศัตรูฮะตอนนี้ฮิลมาโอ้โหฆ่าไปได้เยอะอยู่ดาเมจก็ดีอยู่และก็ยังไม่ตายด้วยฮะดัสเซิลได้ฮิลอีกรอบนึงฮะโอ้โหเรียบร้อยเลยชนะไปเดี๋ยวทำเป็นฟูลฮิลเลอร์น่าจะดีกว่านี้ฮะตอนนี้อาร์คิมิดเป็น2ดาวเลยฮะดีขึ้นเยอะเลยนะครับรอบนี้ครับเจอกับชาแมนฮะน่าจะเป็นขั้น2แล้วนะครับแล้วก็มาเป็นนกซึ่งก็มาพร้อมกับรั้วฮะฝั่งเราครับตัวน้อยกว่าตัวนึงฮะฝั่งเขาลูกๆก็บานเบอร์ฮิลทันลิฟเผาโอวีไนท์ของเราแตกพ่ายไปฮะตายไปก่อนตายนี่ก็ฮิลได้อีกรอบนึงฮะเพราะว่ามีดัสเซิลอยู่กันตายได้นิดหน่อยฮะและในตอนนี้สกิลของคอปเก้นลงมาฮะโดนไปแบบเต็มๆครับเพราะว่าเราวางตัวติดกันฮะเพื่อที่ว่าเอาสกิลของดัสเซิลฮะเวลาตายเนี่ยมันจะกันตายได้ยิงมาได้อีกนิดหน่อยครับและในตอนนี้ฮะฝั่งเขาแทบจะไม่เหลืออะไรเลยฮะเหลือเป็นนกนี่ก็ตีไม่ค่อยออกนะฮะโดนดีบัฟของเอนชานเทดไปในรอบนี้ก็เลยชนะไปฮะไปกันต่อฮะช่วงนี้ลงเลเวลฮะก็เดี๋ยวเราจะทำเป็นฟูลฮิลเลอร์ในเลเวลที่6ครับรอบนี้เจอกับไร้หัวใจฮะมีเป็นปีศาจสเปกเตอร์มาถึงก็สกิลมาแต่ฆ่าใครยังไม่ได้นะครับฝั่งเรานี่ดาเมจไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่ยืนได้นานกว่าเพราะว่ามีประสาทฮิลเลอร์พร้อมกับพาราดินซอสถึง2อันฝั่งเขาฮะได้ตัวอาร์คิมิดออกไปนะฮะและเหมือนว่าเกมมันก็จะพลิกตรงนี้นะครับเรียบร้อยฮะเอนชานเทดแตกไปดัสเซลทำอะไรไม่ได้แล้วนะฮะแพ้ไปไอเทมฮะมีเป็นซินเวเอทครับแต่เดี๋ยวอยากได้คาถาพายุไม่มีฮะมีเป็นเดโครโนมิคอนมาเสริมๆก็ดีเหมือนกันนะฮะเอามาตีสตันเพราะว่าเราไม่มีสตันเลยไปกันต่อฮะยังไม่เวล6นะครับขาดอีกนิดหน่อยรอบนี้ก็เจอกับแอสซัสซิน3ดาวมีเป็นแฟนทอมกับบาวตี้ฮันเตอร์นะฮะซึ่งเราหยิบเนโคมันคอนมาก็กะว่าจะมาสตันพวกแอสซัสซินฮะอย่างสลักอะไรอย่างเงี้ยฮะก็สโลเอาไม่อยู่ต้องสตันฮะและในทีมของเขาฮะดูเหมือนว่าจะไม่มีเป็นสลักครับแต่แฟนทอมนี่ก็ตีดูดเลือดได้ฮะซึ่งก็ตายไปแล้วฮะตอนนี้ต่อด้วยฮอปเกนระเบิดลงมาฮะดัสเซิลเกือบตายฮะแต่ก็ได้รับผลฮิลขึ้นมาเกือบตายจริงๆนะฮะแต่ยังชนะได้อยู่ไปกันต่อฮะตอนนี้น่าจะลงเวล6ได้แล้วฮะเคลียร์ตัวแล้วก็โอเคมีเงินเหลือไปเวล6ทำฟูลฮิลเลอร์ไปเลยตัวต่อไปน่าจะลงแบทไรเดอร์ฮะทำเป็นภาษาโทคู่กับไนท์ด้วยนะครับรอบนี้ก็เจอกับกำยำครับมีเป็นบิสเซนแบ็ก3ดาวฮะกระจายขนรัวๆแน่นอนฮะฝั่งเราน่าจะฮิลได้ทันนะฮะมีพาราดินซอสถึง2อันและก็อย่างที่เห็นนะฝั่งเขาเหลือน้อยแล้วนะฮะแต่เฮนรี่ก็เหลือเยอะเหมือนกันซึ่งก็น่าจะสู้ได้ฮะถ้าชนะไฟเดี๋ยวไม่มีเป็นสกิลไฟของมังกรนะครับ
ไปกันต่อฮะลงตาเวลฮะเดี๋ยวเอาเนโคริคอนนี้ให้กับแบทไรเดอร์ไปน่าจะเป็นอะไรที่ปั่นป่วนอยู่นะฮะรอบนี้เจอกับชาแมน3ดาววีเป็นเนเจอร์พาร์เฟคฮะตอนนี้โคตรสโลฮะและชาแมนของเขาก็ยังขั้น2อยู่นะครับแต่เลเวล7แล้วนะฮะเยอะกว่าเราตัวหนึ่งซึ่งถ้าฮิลทันเนี่ยก็น่าจะสู้ได้ฮะแต่โอวีไนท์แตกพ่ายไปทางฝั่งซ้ายฮะฮอปเกนตอนนี้ก็ระเบิดลงมาฮะโดนไปแบบเต็มๆเลยมาเขาเริ่มบุกมาถึงตัวแดสเซอร์ฮะแดสเซอร์เริ่มจะหิวไม่ทันแล้วนะฮะมานานี่เต็มเร็วแต่คูดาวน์นี่มาไม่ทันแล้วฮะและก็เหมือนว่าแดสเซอร์นี่จะเป็นคนสุดท้ายฮะไม่น่าจะไหวในรอบนี้ครับต้องหาตัวดาเมจมาเสริมฮะหรือว่าไปทางประสานโทรเร่งๆให้กระจายผลพิษได้เร็วขึ้นนะฮะแพ้ครับแพ้1แต้มนะฮะฝั่งเขานี่เหลือแต่ตัวซัมมอนเนอร์นะฮะก็เลยลดแต้มไปได้นิดเดียวเข้าสู่รอบที่20ครับน่าจะลงเป็นเลเวล7ได้แล้วนะฮะแล้วก็เราจะเอาผสานโทลงไปคู่กับผสานไนท์ขั้น1มาลองดูทีมไนท์กันบ้างฮะว่าจะสู้ได้หรือไม่ครับไนท์ทีมนี้ขั้น2นะครับแล้วก็มีเป็นสเปกเตอร์แบทไรเดอร์3ดาวมาพร้อมกับลูน่าฮะลูน่าดีตีกระจายครับลูกๆของเวนอมเนี่ยน่าจะไม่ได้อยู่รอดแน่นอนและเนโคโดยคอนฮะยังไม่ได้ให้แบทไรเดอร์ไปนะครับเพราะว่าแบทไรเดอร์ยังไม่2ดาวรวมทั้งไอเทมให้ดัสเซลเนี่ยผมยังไม่มีให้นะฮะก็เลยยังอยู่ที่ดัสเซลอยู่สำหรับเนโคโดยคอนซึ่งในตอนนี้ครับแบทไรเดอร์เราตายไปแล้วนะครับถ้าให้ไปนี่น่าจะซัมมอนมาได้ไม่เท่าไหร่และในรอบนี้ฮะเหมือนว่าจะสู้ไหวอยู่เหมือนกันนะฮะดัสเซลเรายังไม่ตายยังพอสแปมฮิลได้อยู่ครับฝั่งเขานี่ก็สแต็ก5กันหมดทุกตัวแล้วนะครับโดนเบิร์นรัวๆเนโคดิคอนดิก็ทำงานรัวๆชนะไปฮะไอเทมฮะเดี๋ยวเอาเคียวมาให้ดัสเซลหน่อยแล้วกันฮะมาเร่งมานาแล้วก็ทำดีบัฟด้วยนะครับส่วนเนโคดิคอนให้กับแบทไรเดอร์ไปเป็นอะไรที่ดีที่สุดฮะมากันที่รอบที่21ครับตอนนี้โอมินไนท์มาอีกตัวนี่ฮะชาโดว์ชาแมนก็มาผมว่าผมจะเล่นทางฟูโทนะฮะฟูโทฟูลฮิลเลอร์นับดูแล้วน่าจะลงตัวพอดีอาจจะมีเศษอยู่1ช่องนะฮะซึ่งเราก็จะทำเป็นมังกรโดยเอาไวเปอร์ไปแทนเวนอมแล้วก็หาดาก้อนไนท์มาทำมังกรคิดไว้อย่างนั้นนะฮะแต่ก็ดึงไทเทอร์มาดองไว้ครับเผื่อว่าจะได้ไปทางเครือบเกตแต่วันนี้ไม่มีเวทฮะเครือบเกตอาจจะไม่ต้องทำก็ได้นะเอาไว้เดี๋ยวดูกันอีกทีฮะรอบนี้เจอกับกำยำนะครับ3ดาวมีเป็นแค่เบสเซนแบ็คตัวเดียวน่าจะเป็นกำยำสายเล่นเวลนะฮะจักรนอตนี่ยังไม่3เลยมาถึงเวล7นะฮะ2ดาว2ตัวซึ่งก็จะทำให้เจอจักรนอตได้ยากขึ้นนะฮะถ้าไม่3ดาวนี้ก็คือจะไม่ค่อยกำยำสักเท่าไหร่และกำยำทีมนี้ก็มีแต่เลือดจริงๆนะฮะไม่ค่อยมีอะไรมากมายถ้าฝั่งเราฮิวได้ทันฮะก็ชนะไปครับไปกันต่อฮะลงแต่เวลฮะไทเทอร์ผมขายไปแล้วนะครับก็ว่าจะไม่ทำแหละพอนับตัวที่เหลือ3ตัวฮะก็เป็นทัวร์ลอดนะครับแล้วก็ชาโดว์ชาแมนพร้อมกับดาร์กไนท์ฮะแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนไวเปอร์ไปแทนเวนอมนะซึ่งก็จะลงตัวพอดีฮะไม่มีที่ให้กับไททันเตอร์นะครับและในรอบนี้เนี่ยก็เจอกับฮันเตอร์ฮะที่เน้นทางปีศาจฮะใส่ปีศาจมา3ตัวฮะเทอร์เบตตายไปแล้วสเปกเตอร์ตายไปแล้วและชาโดว์ดีมอนนี่ก็ตายไปแล้วครับไม่เหลืออะไรแล้วฮะชนะไปครับโอ้โหอาร์เคบิทครับ2ดาว2ตัวเลยฮะอาร์เคบิทนี่ก็ตั้งขึ้น3ดาวก็ได้นะไม่งั้นก็ทำเป็นโอมิไนฮะ3ดาวเหมือนกันครับแต่เดี๋ยวลงเลเวลกันก่อนไม่รู้ว่าจะทำไม่ทำเราไปดูคนเล่นกันก่อนดีกว่าฮะมีเวลาให้5รอบฮะก่อนที่จะขึ้นเวล8นะครับแล้วเลทจะตกฮะแล้วก็มีอาร์เคบิทอยู่ทีมหนึ่งส่วนโอมิไนฮะก็แน่นอนฮะมีทีมหนึ่งฮะมีเป็นทีมไนท์สุ่มไม่สุ่มดีเดี๋ยวว่ากันอีกทีรอบนี้ครับมีเป็นแอสซินฮะแล้วก็ฮันเตอร์ด้วยโอ้โหมา2แบบเลยแต่ฮันเตอร์นี่เป็นแอนตี้เบทฮะด้านหลังก็มีเป็นวิลเลนเจอร์ฮะน่าจะใส่เป็นหมวกฮันเตอร์ให้กับใครสักคนหนึ่งซึ่งในตอนนี้ฮะวิลเลนเจอร์ยิงฟรีมากครับแล้วก็ใส่เป็นสกาดีฮะโซโลฝั่งเรานี่ก็เก็บแอสซินไปหมดแล้วฮะเหลือแค่วิลเลนเจอร์ตัวสุดท้ายยังไงฮะโซโลแต่ไม่ได้สโลฮิลนะสกิลยังได้ปกติอยู่นะฮะชนะไปครับมาที่รอบ24ครับผมตัดสินใจไม่สุ่มก็แล้วกันนะครับไม่รู้ว่าจะคุ้มไม่คุ้มเดี๋ยวไปหาทัวร์หลอดดีกว่าตอนนี้ฮะเดี๋ยวเอาเป็นผสานชาแมนมาขั้นหนึ่งฮะแล้วก็ชาโดว์ชาแมนในสกิลเรียกลูกงูออกมานี่ก็ทำดาเมจได้ดีอยู่นะฮะรอบนี้ครับเจอกับเพี้ยมโหดครับมีเป็นไร้หัวใจพร้อมกับวิจแลนด์อยู่ขั้นหนึ่งฮะ3ดาวมีเป็นชาโดว์ดีมอนครับซึ่งก็เวล8เท่ากันฮะน่าจะไม่ติดปัญหาอะไรฮะฝั่งเราน่าจะฮิวได้ทันฮะและมิลานาฮะสกิลไปติดงูของชาโดว์ชาแมนนะครับแถมงูตัวนั้นไม่ตายด้วยฮะตัวเองโดนงูฉกตายไปเองแทนนี่ครับเรียบร้อยฮะชนะไปในรอบนี้
นี่ฮะซาโตสแมน1ดาวเองเนี่ยฮะแต่ดาเมจนี่คือแซงแดสเซิลไปแล้วไอเทมฮะมีเป็นเกราะชีว่านี่ครับได้ถึกแต่ถึกนี่ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ผมว่าเอาเดกอนดีกว่าไหนๆเรายืนนานนะฮะน่าจะฉีดได้หลายทีหรือว่ารีเฟเชอร์ดีวะรีเฟเชอร์นี่ให้โอวินัยถ้า3ดาวนี่จะเด็ดมากๆเลยนะครับซึ่งก็ตัดสินใจฮะเอาเป็นเดกอนกันแล้วกันนะครับลังเลมากเลยถ้ามาสักชิ้นหนึ่งให้ตัดสินใจง่ายๆน่าจะดีกว่านี้แต่ผมว่าเดกอนนี่ก็ไม่ได้น่าเกลียดนะถ้าได้ฉีดสัก 2-3 รอบนี่ก็คุ้มนะครับอ่ะรอบนี้ฮะเจอกับแอสซาซินสลักโดดมาฮะตรงกลางใกล้ๆกับดัสเซิลฮะโดนสกิลของดัสเซิลไปเต็มๆฮะแถมไม่ตายครับแต่ตอนนี้ก็โดนสแต็กของพิษไปแล้วฮะ4ครั้งเรียบร้อยฮะสลักหายไปแล้วก็ดูเหมือนว่าจะฮิวไม่ขึ้นครับเพราะว่าประสาทแอสซินเนี่ยมันลบฮิวนะฮะดัสเซิลก็เลยแตกพ่ายไปฮะตัวแบกของเรายังมีเป็นโอมิไนอยู่แล้วก็ลูกๆของเนโคโดวิคอนนะฮะมาช่วยทำสตันอยู่พร้อมกับลูกๆของชาโตสแมนและเอ็นโนฮะรอบนี้ก็เลยชนะได้เพราะว่าลูกๆเนี่ยแหละฮะไปกันต่อฮะยิงยาวครับเดี๋ยวหาทัวร์หลอดในช่วงเวล10ก็ได้ฮะจะได้สุ่มหาง่ายๆรอบนี้ก็เจอกับชาแมนครับเวล8เท่ากันชาแมนฝั่งเขาน่าจะเป็นมังกรแล้วฮะน่าจะฟูลอ่ะยังนี่นายังคงเป็นนกอยู่แต่ก็เหมือนว่าจะมี3ดาวเพิ่มขึ้นมาฮะเป็นเพียงโปรเทคเตอร์ซึ่งก็พยายามฮิวฮะแต่ฮิวไม่ทันครับแตกพ่ายไปฝั่งเขาใส่เป็นไลคันมา2ตัวฮะ2ดาว2ตัวเลยครับพ็อปเก้นนี่ก็ระเบิดลงมาโดนไปเต็มๆแน่นอนและดูนับเต็มสนามเลยฮะลูกๆฝั่งเขานี่คือเยอะมากๆเลยฮะทั้งลูกๆของเนเจอร์โปรเฟตน้องหมาของไลคันฮะแล้วก็ยังมีชาโดว์ชาแมนด้วยฮะเรียกได้ว่าตอนนี้ฮิวน่าจะไม่ทันเลยครับเก็บลูกๆไม่ไหวฮะต้องเล่นประสานเวทนะถ้าเจอกับทีมที่แบบลูกเยอะๆแบบเนี้ยฮะรอลุ้นดาก้อนไนฮะถ้าดาก้อนไนนี่สัก2ดาวนะตีกระจายน่าจะช่วยได้เยอะเหมือนกันนะฮะอาคามิทับใกล้จะ3ดาวแล้วฮะนี่คือไม่ได้สุ่มหาเลยแต่ก็เดี๋ยวไปเวล9ก่อนก็แล้วกันฮะลงโอมิไนไป2ตัวรอบนี้ครับเจอกับฮันเตอร์ฮะที่มีเพอร์สตาร์เพี้ยมโหดครับแล้วก็ไร้หัวใจ3ดาวเพิ่มขึ้นมาบานเบิดเลยฮะไม่รู้ว่าไปเอา3ดาวมาจากไหนเยอะแยะฮะห่างกันหายไปแป๊บเดียวนี่คือโหฟูลฮีลเลอร์ของเราเหมือนว่าจะไม่ไหวแล้วถ้าเจอกับฮันเตอร์ที่ตีปีด้านหลังฮะเราไม่มีตัวล้วงนะครับเรียกได้ว่าเป็นเพอร์สตาร์แพ้ทางก็ได้นะถ้าเจอกับทีมที่ตีฟรีๆแบบนี้ฮะอาจจะมาได้แค่นี้แล้วฮะฟูลฮีลเลอร์เมื่อวานนี้ผมเล่นแบบเล่นไม่ขึ้นเลยผมก็เล่นแบบไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านสักเท่าไหร่ทำอะไรออกมาแปลกๆครับมันก็เลยไม่เกิดเท่าไหร่เลยครับตอนนี้ฮะมีโทรหลอดมาแล้วครับไปแทนโอมิไนที่ใส่ไป2ตัวก็ได้ฮะทำเป็นฟูลโทรแล้วเดี๋ยวเราจับแยกกันสักหน่อยดีกว่าพร้อมกับเอาพาราดินซอสฮะมีดาเมจอยู่นิดหน่อยนะครับซึ่งให้ใครก็ได้นะทั้งทีมนี้ก็ได้ผลฮีลเพิ่มเติมมา 20% มาลองดูฮะว่าจะจบได้ที่เท่าไหร่ครับรอบนี้เจอกับอัศวินฮะอาคิมิจ3ดาวแล้วนะฮะถ้าเจอกับอัศวินแบบนี้น่าจะพอสู้ได้และอัศวินนี่ก็ใส่สลักครับคือโอ้โหสลักนี่แม่งใครๆก็หยิบแต่สลักนะน่าเบื่อจริงๆเลยจริงๆซึ่งก็มาคู่กับสเปกเตอร์ฮะตอนนี้สเปกเตอร์สลักหายไปหมดแล้วฮะ3ดาวมีเป็นเคียวไนท์กับอาบอดอนฮะด้านหลังก็มีแบทไรเดอร์3ดาวตอนนี้ฝั่งเราฮะก็มีโทวอลอดครับตีฟรีๆโดนสตันของเคียวไนท์ไปนิดหน่อยฮะและก็โดนตีแล้วครับเข้ามาถึงหน้าของโทวอลอดแล้วฮะฮิวขึ้นทันหรือไม่ฮะถ้าเคียวไนท์ได้ทันหรือไม่ครับไม่ทันฮะตายไปซะก่อนนะสำหรับโทวอลอดแต่ฝั่งเราฮะก็เหลือเยอะอยู่เหมือนกันฮะลูน่าฝั่งเขาก็ตีไม่ออกครับโคตรโซโลฮะคือโดนดีบัฟของเอนชาร์เทสไปรอบนี้ก็เลยชนะไปฮะโอ้โหกำจัดไม่เลยไอเทมครับมีเป็นฮาร์ดครับแต่เราอยากได้ดาเมจนะฮะเดี๋ยวผมเอาเป็นนี่ดีกว่าเลเดียนนะฮะเอามาทำดาเมจในระยะ2ช่องฮะเบิร์น60ทุกๆวินาทีและอีก2ทีมที่เหลือนี่บัดทนกันทั้ง2ทีมเลยนะครับซึ่งก็ทำให้เราติดไม่ฮิวไม่ได้และอาร์เควิทครับ3ดาวแล้วเนี่ยโอ้โหวันนี้นี่ไม่ได้ตั้งใจทำอาร์เควิทแต่ก็3ดาวงั้นเดี๋ยวเอาเลเดียนไปเลย3ดาวนี่เหมือนว่าจะเตรียมเร็วในช่วง5วิแรกนะฮะแล้วก็ตานเวทด้วยครับรอบนี้เจอกับฮันเตอร์ฮะโอ้โห3ดาวมาจากไหนเยอะแยะครับเนี่ยสเปกเตอร์ก็3เทเลเบทก็3ครับหยุดไม่ได้ฮะจังหวะนี้สเปกเตอร์ไปสกิลฮะฝั่งเขาได้อาคิมิทลงไปครับโอ้โหด้านหลังก็2สาว3ดาวแพ้ไปฮะ3ดาว5ตัวบ้าไปแล้วใครจะเล่นก็เล่นผมไม่เล่นแล้วแม่งทำใจฮะหยุดอะไรไม่ได้คือถ้าหยุดแนวหน้าของเขาได้อย่างสเปกเตอร์อย่างเทเลเบตก็จริงนะแต่ฝั่งเขาก็3ดาวเป็น2สาวยิงฟรีๆด้านหลังฮะผมไม่รู้ว่าจะแก้ยังไงตอนนี้ได้โอวินัยมาอีกตัวฮะเทเลเบตยังไม่2ดาวนะครับ
จับแยกก็แตกไพ่จับรวมก็แตกไพ่เอาอาร์คิมิดมาอยู่ทางขวามือแทนนะครับไม่รู้ว่าจะโดนดึงตัวไปหรือไม่ครับผมไม่รู้จะแก้ยังไงเพราะว่าเป็นทีมที่เราแพ้ทางด้วยฮะฮันเตอร์นี่มันยิงเปียกแล้วเราไม่มีตัวโดดเข้าไปฮะถ้าเราวางไว้ตัวหน้าๆเนี่ยก็หาลูเข้ายากอีกมาลองดูฮะตอนนี้ครับสเปกเตอร์นี่เหมือนว่าจะไม่ได้สกิลฮะแตกพ่ายไปเทเลเบทนี่ยังไงฮะโดนสตันของเนโคลวิคอนไปแต่ก็เท่านั้นแหละฮะวิลเลนเจอร์ยิงฟรีดอริเจอร์ยิงฟรีโอ้โหวันนี้เป็นอย่างนี้ทั้งวันจริงๆนะฮะไม่รู้เขาเอา3ดาวมาจากไหนเยอะแยะเหมือนเปิดโปไอ้บ้าเอ้ยแล้วทีมของเรามันมาแบบนี้นะฮะมันไปไหนต่อไม่ได้ฮะก็ได้แต่ดันทุรังเล่นต่อไปแล้วดูสิว่าจะได้ที่เท่าไหร่น่าจะที่3แล้วมั้งอีกทีมนึงก็เหมือนว่าจะชนะทีมเราครับผมเลยปรับทีมใหม่นะครับจับแยกก็แพ้เดี๋ยวลองมาจับรวมกันฮะเผื่อว่าสกิลของเดสเซอร์ฮะพาสซีฟของเดสเซอร์นี่จะช่วยได้นะครับอ่ะทัวร์ลอร์ดฮะ2ดาวครับผมว่าผมคงจะไม่ถึงเลเวล10ฮะดากอนไนท์นี่คือไม่ได้ทำฮะไวเปอร์มาถึง2ตัวเลยว่าจะไปมังกรเป็นไวเปอร์คู่กับดากอนไนท์สักหน่อยแต่เหมือนว่าจะไม่ได้เลยฮะตอนนี้ก็มาลองดูฮะกับ6แต้มสุดท้ายฮะและทัวร์ลอร์ดนี่ก็2ดาวนะครับดาเมจน่าจะดีขึ้นฮะแต่ไอเทมนี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่และในรอบนี้ครับก็เจอกับชาแมนฮะเป็นชาแมนที่มีผสานซัมมอนเนอร์นะฮะเน้นไปทางซัมมอนลูกฮะตอนนี้ไลท์แคนเขา3ดาวครับฝั่งเราฮะอาร์เคมิสนี่ใส่เป็นเรเดียนฮะเบิร์นได้ดีอยู่ฮะคือโดนเบิร์นแบบรัวๆฮะถ้าฮิวได้ทันฮะมันก็น่าจะพอมีลุ้นนะครับตอนนี้ฮะอาร์เคมิสของเราใกล้จะตายฮะและก็ลอยไปบนอากาศครับยื้อชีวิตได้หน่อยนึงฮะก่อนที่จะตายครับแล้วฝั่งเขาครับดาเมจไม่ค่อยมีแล้วฮะโอเคฮะรอบนี้เหมือนว่าเราจะเก็บชนะมาได้ฮะนึกว่าจะแพ้ฮะแต่พอจับรวมกันนี่คือพี่เกมเลยเหลือทีมฮะเป็นทีมฮันเตอร์ครับโอ้เขาสู้จบแล้วชนะแบบชัวร์ผมน่าจะได้แค่ที่2นะฮะเพราะว่าไม่รู้จะแก้ยังไงไวเปอร์ฮะเป็น2ดาวครับเอาไปแทนเวนอมก็ได้นะฮะซัมมอนลูกนี้ไม่น่าช่วยอะไรละโอ้โหจบสวยๆก็เอาไปไหน3ดาวมาลองดูฮะว่าแพ้แค่ไหนครับรอบนี้น่าจะรอบสุดท้ายฮะฝั่งผมเหลือ6ฝั่งเขาเหลือ2แต่กดไม่ลงจริงๆฮะอันเคมิดเอ้าเดินออกไปไม่ได้ฮะติดหมาครับและเบิร์นไม่ขึ้นเบิร์นไม่ค่อยได้เท่าไหร่ในตอนนี้ก็ออกไปแล้วฮะไปตีชาโดดีมอนครับเหมือนว่าจะพอตู้ได้ครับและฝั่งเขาได้เป็นหมาของภาษาชาแมนด้วยฮะโอเคไม่โอเคแล้วอาร์เคมิสตายไปด้วยบัตโทนครับติดไฟและโดนตีแรงฮะโอ้โหบัตโทนทำงานอีกรอบหนึ่งเกือบชนะฮะแต่ไม่ชนะคือถ้าอาร์คิมิดนี่ออกมาได้เร็วกว่านี้ครับผมว่าก็น่าจะพอมีลุ้นนะแต่อาร์คิมิดนี่ไปติดหมาของภาษาชาแมนนะครับมันลงมาใกล้ๆตัว3ดาวผมก็ลืมมองไปและก็ไม่มีโอกาสได้แก้ตัวเลยฮะคือจบละเต็มที่แล้วฮะวันนี้เจอกับทีมแพ้ทางด้วยฮะฮันเตอร์ไม่มีตัวล้วงฮะแต่ก่อนนี่ไวเปอร์ยังเป็นแอสซินนะแต่ก่อนนู่นเลยนะไวเปอร์เป็นแอสซินซึ่งก็ดีอยู่นะฮะไม่น่าจะออกเลยถ้ายังเป็นแอสซินอยู่ไปคู่กับควีนออฟเพนทำเป็นภาษาแอสซินก็ได้ฮะและก็อย่างที่บอกครับนี่คือคลิปที่ดีที่สุดแล้วนะครับที่2ที่เหลือนี่คือ88 6 5 7ถ้าและคลิป6รอบนี่คือเน็ตหลุดด้วยครับเน็ตหลุดหายไปเลยกลับมาก็แตกพ่ายฮะไม่ได้เล่นแรงตอนนี้เหมือนรีแรงฮะกลับมาสีเขียวอีกครั้งหนึ่งครับอ่ะวันนี้จบไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับออกตรงไหนวะเนี่ยออกตรงนี้เจอใหม่ในคลิปหน้าฮะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมฮะและขอขอบคุณผู้สนับสนุนท่านครับไม่ว่าคุณจะกดไลค์กด Subscribe กดแชร์รวมทั้งผู้ที่กดสมัครสมาชิกกันมาด้วยฮะขอขอบคุณมากๆเลยแล้วเจอกันครับสวัสดีครับผม